ัสดีครับมีแถลงการจากสำนักพระราชวังฉบับที่2นะครับเผยแพร่เมื่อเวลา 7:00 นวันที่19เดือนธันวาคมปี2565นะครับแถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรเทพพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระประชวรฉบับที่2ตามที่สำนักพระราชวังได้มีแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรเทพพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหฤทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเมื่อวันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565ความทราบทั่วกันเหล่านั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรเทพพยาบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้รายงานว่าพระอาการโดยรวมคงที่ในระดับหนึ่งจังหวะการเต้นของพระหฤทัยควบคุมได้ด้วยพระโอสถผลการตรวจพระหฤทัยพบว่าพระหฤทัยยังบีบตัวได้ไม่ดีเท่าที่ควรผลการฉีดสีของหลอดเลือดพระหฤทัยไม่พบความผิดปกติคณะแพทย์ได้ถวายพระโอสถและเครื่องมือเพื่อช่วยการทำงานของพระหฤทัยพระประภาสะพระวักกะและติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง